ก็คือหน้ามันจะตึงมากทุกคนคนอาจจะรู้เกี่ยวกับนางแบบของวิกตอเรียซีเครตจะดูมีออร่าดูโกลรูขุมขนนะคะแล้วก็ผิวตรงเนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับส้มในช่องรัสิตาโปรเฟสเทรนเนอร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราวันนี้มาในชุดกี่เพาสีแดงนะคะแต่งตัวเป็นอมวยนะคะเพราะว่าใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วจริงๆแล้วเรื่องความงามของเราที่ส้มกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนโดยตรงนะคะแต่ว่าก็เกี่ยวแบบทั้งอ้อมทั้งอ้อมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ส้มจะพูดถึงเรื่องของศาสตร์ของอะไรนะคะวันนี้ส้มจะพาทุกคนไปรู้จักศาสตร์ความงามนะคะที่คงความอ่อนยาวนะคะแล้วมีความหมายในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์อีกด้วยนะคะศาสตร์ที่ส้มกำลังพูดถึงอยู่นะคะทุกคนนั่นก็คือศาสตร์การนวดหน้ามาร์กหน้าแล้วก็สปาผิวหน้าด้วยทองคำแท้ค่ะทุกคนทุกคนได้ยินไม่ผิดนะคะคือทองคำแท้ๆนะคะค่าความบริสุทธิ์ของทองอยู่ที่ 99.99% หรือที่ใครๆเรียกกันว่าทอง 24K นั่นเองหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินได้เห็นมาบ้างนะคะว่าทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทองคำเนาะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในวงการของความงามนะคะทั้งเมื่อก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมนะคะที่หลายๆแบรนด์ไปผสมอยู่ในสกินแคร์ของตัวเองแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ทองคำเข้ามาในเรื่องของการดูแลผิวเนาะอย่างเช่นที่เราเห็นเลยก็จะเป็นตัวสมูทอีโกรนะคะที่เป็นเซรั่มผสมทองคำแท้ๆนะคะ 24K อะไรแบบนี้เนาะซึ่งทองคำเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการดูแลผิวนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลดริ้วรอยล่องลึกนะคะทำให้ริ้วรอยล่องลึกของเราเนี่ยดูตื้นขึ้นนะคะทำให้ผิวเนี่ยเปล่งออร่าดูมีออร่าแบบธรรมชาติรูขุมขนชิดกระชับขึ้นนะคะผิวดูฟูดูนิ่มนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติคร่าวๆเนาะเป็นคุณสมบัติในวงการความงามแล้วกันอันนี้พูดอย่างนี้ดีกว่านะส่วนตัวของส้มในฐานะที่ส้มเป็นคนที่ใช้เองแล้วก็เป็นคนที่ให้บริการนะคะมีที่ร้านของส้มเนี่ยจะมีบริการสปาผิวด้วยทองคำเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้ให้กับลูกค้านะคะถ้าถามในส่วนตัวของส้มเนี่ยมันเห็นผลมากน้อยแค่ไหนลูกค้าก็แฮปปี้ทุกคนนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ระยะสั้นผลลัพธ์ระยะสั้นก่อนนะอันนี้เราเล่าแบบว่าเป็นเหมือนทางในสายงานของเรานะคะลัพธ์ระยะสั้นก็คือหลังทำทันทีลูกค้าจะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยดูนิ่มมากๆทุกคนแล้วฟูเด้งคือใครที่เหมือนกับว่าไปตากแดดมาไปตากแดดมาไปเหมือนกับโดนแบบแดดเผาหน้าดูหมองอะไรอย่างเงี้ยมาทำแบบมาร์กทองคำสปาผิวด้วยทองคำแค่ครั้งเดียวนะคะฟื้นเลยนะคะทุกคนทำเขามีส่วนช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวหนังด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยทองอ่ะเขาก็เป็นแร่ธรรมชาตินะคะด้วยสีของเขาเนี่ยเวลาที่นวดสปาหน้าจากทองคำเสร็จเรียบร้อยมันก็จะทำให้หน้าเนี่ยดูมีออร่าอันเนี้ยคือผลลัพธ์ระยะสั้นแต่ถ้าเป็นผลลัพธ์ระยะยาวเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่ทำติดต่อกันประมาณ1 ปีนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าระยะยาวค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของกลุ่มทองก็ที่สังเกตเห็นเลยคือผิวเนี่ยจะดูใสขึ้นนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะดูใสขึ้นแล้วก็ฝ้านะคะทุกคนฝ้าที่มันหนาๆดูจางลงแต่บอกก่อนนะแค่จางนะไม่ได้หายไปคือจางลงอ่ะก็คือไม่ได้หายไปนะคะฝ้านี่คือต้องปรึกษาหมอเลยแต่ว่าตัวทองเนี่ยทำให้ฝ้าเนี่ยดูแบบจางลงฝ้ากระเล็กๆดูจางลงแบบบางลงนะคะได้นี่คือผลลัพธ์ที่ลูกค้าส้มได้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังหลายๆคนก็ไม่เชื่อว่าเฮ้ยทองมันจะมีคุณสมบัติอะไรขนาดนี้มันไม่ได้มีแบบวิจัยออกมาว่าเฮ้ยมันดีจริงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เรายึดหลักว่าในวงการความงามนะคะเขาก็ใช้ทองมาประทินผิวและการปรนิบัติผิวเนาะเช่นฝั่งยุโรปเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะคะทุกคนไม่ว่าในสกินแคร์ระดับท็อปๆบางทีเขาก็ไปใส่ในอาหารนะที่แบบว่าเขาเรียกว่าอาหารเครื่องดื่มสุขภาพอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าสกินแคร์เนี่ยจะเป็นหลักแล้วก็อยู่ในสปาชั้นนำนะคะแล้วก็คอร์สเขาเนี่ยคอร์สเขาโปรแกรมของเขาเนี่ยราคาแพงมากๆนะคะอย่างต้องยกตัวอย่างเลยอย่างหลายๆคนอาจจะรู้เกี่ยวกับนางแบบของ Victoria's Secret เนาะนะคะชุดชั้นในที่เราเห็นแล้วก็น้ำหอมบอดี้สเปรย์ที่แบบหอมๆนะคะอันนี้ค่ะเขาจะมีนางแบบในเครือของเขาเวลาเขาไปถ่ายแบบอย่างเช่นไปถ่ายที่ทะเลแคริบเบียนซึ่งแบบว่าแดดแรงมากแน่นอนว่ามันทำให้ผิวของนางแบบของแต่ละคนนะคะเหมือนกับอาจจะเบรนอาจจะไหม้โดยเฉพาะผิวหน้าก็ต้องระวังมากๆนะกันแดดคือเอาไม่อยู่ทีนี้ในกลุ่มของนางแบบแต่ละคนนะคะเขาก็จะมีเทอราปิส
ที่ดูแลผิวหน้าให้นะคะเทอราปิสก็เลือกใช้ทองคำค่ะทองคำแท้ๆมาฟื้นฟูผิวให้กับนางแบบทุกคนเลยที่แบบไปโดนแดดมานะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมมากๆเพราะเขาบอกว่าทองเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูผิวและลดการอักเสบของผิวได้ดีมากๆคือทำ1ครั้งถึง2ครั้งเนี่ยก่อนครั้งในเวลาติดต่อกันก็จะเห็นที่ดีเขาก็เลยเลือกอันนี้เพราะว่ามันไวด้วยนะคะเพราะเวลานางแบบกลับมาเนี่ยอีกสักพักหนึ่งก็จะต้องขึ้นโชว์บนเวทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการฟื้นฟูผิวที่ดีอันนี้ก็ยกเคสหรือดาราฮอลลีวูดนะคะที่แบบว่าดังๆเขาก็นิยมนะคะทำทรีทเมนต์ที่เป็นทองคำแท้ๆอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยส้มว่ายังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่า1ราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าส้มบอกก่อนว่าคนที่จะให้บริการเนี่ยต้นทุนเขาสูงเลยล่ะค่ะแต่ด้วยส่วนตัวส้มเองร้านเราไม่ได้เป็นร้านใหญ่แล้วส้มเป็นคนแบบทำคนเดียวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาใช้บริการนี่ก็จะคุ้มมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะส้มไม่ได้คิดราคาแพงเลยค่ะทุกคนจริงๆเนี่ยในอย่างเงี้ยเต็มหน้าอย่างเงี้ยไม่ได้คิดราคาแพงนะคะอันเนี้ยส้มเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วเราเอาทองมาจากไหนทองอะไรที่มันสามารถนวดหน้าได้บ้างนะคะก็อย่างแรกเลย1ต้องเป็นทองแท้ค่ะเป็นทองคำแท้ 100% อย่างที่1นะเป็นทองคำแท้ 100% 2จะต้องไม่ใช่ทองอเนกประสงค์หรือทองที่คุณซื้อจากร้านสังฆพันธ์นะคะเพราะว่าร้านสังฆพันธ์เขาจะมีทอง65% 80% 70% 90% 95% นะคะหรือ 100% ก็คือทองแท้ๆแต่จริงๆมันมีผสมอย่างอื่นด้วยค่าความบริสุทธิ์มันไม่เท่ากันนะ3ต้องเป็นทองคำ 24K หรือทองคำ 99.99% นะคะ4นะคะต้องเป็นทองที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทำหน้าหรือใช้บริเวณใบหน้าโดยเฉพาะนะคะ4อย่างนี้จำเอาไว้เลยนะคะและที่สำคัญหลายๆคนถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าทองแท้หรือไม่แท้ดูง่ายๆนะคะถ้าทองที่แท้นะคะถ้าทองที่แท้วิธีสังเกตทองง่ายๆเลยถ้าทองที่แท้แบบสำหรับทำหน้าได้เลยนะคะมันจะมีทองหลากหลายรูปแบบมากอย่างแรกเลยแบบทองอ่ะสีมันแยกกันไม่ได้ว่าแท้หรือไม่แท้2คือเวลาที่เรานวดลงบนผิวอะค่ะทองแท้จะซึมเร็วมากถ้านวดลงบนผิวแล้วเป็นเก็ดอยู่ด้านบนอันนั้นไม่ใช่ทองคำแท้นะคะอาจจะเป็นทองที่ผสมอย่างอื่นอะเดี๋ยววันนี้ส้มลองเอาทองที่ต้องใช้มาให้ทุกคนดูว่าเวลามันนวดมันจะลงจริงจริงไหมนะคะทองนี่นะคะที่ต้องใช้กับใบหน้าต้องเป็นจะเป็นทองตัวนี้นะคะทองตัวนี้จะลองด้วยกระดาษสานะคะเราจะไม่ใช้กระดาษหมึกที่รีไซเคิลนะคะเราก็จะแปะไปวันนี้บอกแล้วว่าทองมันมี2แบบนะคะเพราะฉะนั้นสีของทองแยกแท้หรือไม่แท้ไม่ได้นะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเวลาเรานวดนะคะเวลาเราแตะเบาๆแบบเนี้ยเขาก็จะเริ่มซึมทีนี้ส้มขออนุญาตใช้น้ำมันนะคะจริงๆมันจะซึมแล้วแหละทุกคนแต่ว่าเราใช้น้ำมันมันจะซึมง่ายกว่านะคะเนี่ยแล้วก็ลองหมุนลองวนเนี่ยแป๊บเดียวค่ะนี่เขาจะเข้าไปเลยบางทีเอามือแตะๆนะคะมันก็เข้าไปอยู่ในหน้าแล้วค่ะที่บอกว่ากดอย่างเงี้ยแล้วปื้ดหายไปหรือว่ามาอยู่บนหน้าแล้วก็ปื้ดหายไปแบบนี้ก็คือมันซึมลงผิวนะคะมันคือทองแท้อย่างเงี้ยค่ะนี่ทุกคนดูนี่เห็นไหมคะเนี่ยเวลาเราจับเราจะรู้เลยว่ามันมีความยืดหยุ่นมากๆส่วนด้านนี้นะคะนี่คือแน่นแข็งเลยด้านนี้จะยืดหยุ่นเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยนะคะส้มบอกไว้เลยเป็นเคล็ดลับนะถ้ายิ่งทองมีค่าความบริสุทธิ์มากเท่าไหร่เวลาลงผิวอะค่ะมันจะเห็นผลลัพธ์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกใช้ทองที่มีค่าความบริสุทธิ์สูงสุดก็คือ 99.99% เนาะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ก็จะซึมลงไปแล้วนะคะนี่ไม่มีแล้วนะคะเนาะก็ถ้าทองคำแท้ก็จะซึมลงสู่ผิวเลยได้เร็วแต่ถ้าเป็นทองที่ผสมอย่างอื่นนะมันจะเป็นเกล็ดๆคล้ายๆกิตเตอร์อะไรอย่างบอกก่อนนะคะว่าส้มไม่ได้ขายทองเพราะว่ามันมีคลิปก่อนๆคลิปแรกๆของช่องเลยนะคะส้มเคยแบ่งให้ใช้ทีเนี้ยทำไมส้มถึงไม่ขายเพราะว่าถ้าไปทำเองอะค่ะมันยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่มากพอควรนะคะอยากให้ทำที่ร้านมากกว่าเพราะว่าเวลาทำที่ร้านเนี่ยมันก็จะมีวิธีการอะไรของเขาที่ทำให้เหมือนแบบส่งเสริมคุณภาพของทองอ่ะมันก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปลองนวดมาร์กหน้านวดหน้าด้วยทองคำแท้กันดูไปดูกันเลยค่ะคั่วน้ำมันมะรุมน้ำมันมะพร้าวได้หมดเลยค่ะนะคะหรือเป็นเฟเชียลออยล์ได้หมดเลยนะคะอันนี้กลิ่นหอมมาก
ถ้าโดยปกติกับลูกค้านะคะเราจะมีน้ำมันสูตรพิเศษนะคะเป็นน้ำมันหน้าเด้งเนาะใส่ให้ลูกค้าแล้วก็เบาๆไปก่อนจริงๆตอนที่ลงครั้งแรกเนี่ยน้ำมันคือไม่ต้องลงเยอะก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงครั้งที่2ในขณะที่แบบเรานวดทองลงผิวอันนี้ก็เป็นการมาร์คด้วยตัวเองนะคะทุกคนจริงๆเวลาส้มมาร์คให้กับลูกค้ามันจะถนัดมากคือส้มจะทำแป๊บเดียวเลยเพราะว่าฝึกใช้มาแบบหลายปีแล้วประมาณ 5-6 ปีแล้วนะคะที่มีโปรแกรมมาร์คหน้าทองคำหรือว่าสปาผิวหน้าทองคำให้กับลูกค้านะแต่เวลาเราแปะเองอ่ะมันจะไม่ค่อยถนัดซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแปะสวยก็ได้นะคะเวลาเราใช้เองคือแปะให้มันทั่วหน้าแค่นั้นเองแต่ด้วยความที่เราเคยชินอ่ะเราไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่ากระจายกระจายส้มก็จะแปะใกล้ๆกันแบบนี้นะคะในขณะที่ทองนะคะอยู่บนผิวของเราเนี่ยมันจะรู้สึกอุ่นๆนะเพราะว่าทองเขาทำปฏิกิริยากับผิวเรานะคะจริงๆมันมีขั้นตอนเยอะนะหลายๆขั้นตอนเวลาที่เราไปทำที่ร้านหรือมาทำที่ร้านเนี่ยจะมีหลายขั้นตอนทั้งการนวดเบาๆคือการแบบว่านวดทองนั่นแหละค่ะแล้วก็มีการสปาผิวหน้าด้วยอันนี้ก็จะเริ่มแปะขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วมันแบบแปะแบบไม่ได้ลำบากมากแต่ว่าก็ค่อยๆแปะไปนะคะอย่างของบางแบรนด์นะคะก็จะมีแบบแผ่นใหญ่ๆเลยขนาดแบบใหญ่ๆนะไว้แปะเลยก็ง่ายหน่อยแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าทุกส่วนของใบหน้าซึ่งทางเราเนี่ยเลือกที่จะเป็นแบบแผ่นเล็กๆแบบนี้ซึ่งตีด้วยมือนะคะมันก็จะไม่เหมือนกับการตีด้วยเครื่องนะการตีด้วยมือมันก็จะลดในเรื่องของสารตกค้างไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะทุกคนก็ดูกันไปเพลินๆเนาะถ้าใครแบบว่าไม่อยากดูช่วงเวลานี้ก็กดข้ามไปเลยเดี๋ยวไปถึงตอนนวดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนวดกันเลยนะคะทุกคนก็ใช้น้ำมันตัวเดิมค่ะใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะน้ำมันตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ทองเนี่ยซึมลงสู่ผิวของเราได้ง่ายนะคะเขาจะไปละลายทองที่แปะอยู่บริเวณใบหน้าของเราเนาะจริงๆแล้วเราใช้พวกเป็นเซรั่มก็ได้นะคะที่เขานิยมใช้กันนะคะแต่น้ำมันอาจจะดีกว่าเนาะก็นวดไปค่ะจริงๆเวลานวดก็มันจะมีเทคนิคการนวดแต่ว่าส้มไม่ได้เอามาใส่ไว้ในคลิปนี้อันนี้ส้มลองนวดให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยส้มก็จะนวดแบบเนี้ยเบาๆทุกคนจะสังเกตเห็นว่าทองเนี่ยมันจะเริ่มซึมลงสู่ผิวไปแล้วเห็นไหมคะแต่ที่หน้ามันยังดูไม่ใสเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวเขาเรียกว่าคราบทองกับคราบน้ำมันอยู่บนผิวเดี๋ยวพอเรานวดเสร็จนะทองแล้วก็น้ำมันเนี่ยซึมลงสู่ผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเช็ดคราบเป็นส่วนเกินออกหน้ามันจะใสเห็นเผยผิวที่แบบชัดเจนเลยค่ะอันนี้นะคะก็นวดไปแล้วครึ่งหน้านะคะที่มือไม่มีติดนะคะทุกคนทองจะไม่ได้ซึมลงสู่มือนะคะคือผิวมือเรามันจะไม่มีรูขุมขนนะไม่ต้องกลัวส้มก็จะซับเบาๆออกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะปุ๊บพอซับปุ๊บนะทุกคนดูผิวค่ะมันกระจ่างมากใสมากเห็นไหมคะดูออร่าขึ้นมาเลยเพราะทองด้วยเพราะสีของทองด้วยนะคะหน้าจะนิ่มมากแล้วก็ค่อนข้างจะตึงนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมานวดอีกครั้งนึงค่ะอันนี้ก็เอามานวดเอามาให้ทุกคนดูเพลินๆนะคะคืออยากให้ทุกคนรู้จักศาสตร์การนวดหน้าหรือว่าสปาผิวเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของการสปาผิวด้วยทองคำเนาะเนี่ยค่ะก็ดูเพลินๆได้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากดูก็ข้ามไปได้เลยจ้าเนี่ยนะคะทองก็เริ่มซึมลงสู่ผิวของเราเกือบหมดแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวส้มจะใช้ทิชชู่นะคะซับออกก่อนนะคะ
เบาๆนะคะซับออกมาซึ่งทุกคนจะเห็นคราบทองกับคราบน้ำมันอยู่บนทิชชู่นะคะเดี๋ยวส้มจะเอาให้ดูเนาะนี่เราก็เช็ดไปก่อนให้มันสะอาดนี่นะคะเป็นคราบแบบเหลืองอ่อนๆค่ะทองแบบแท้แล้วก็ค่าความบริสุทธิ์สูงๆเนี่ยเวลาโดนน้ำมันคราบเขาจะอ่อนมากไม่ควรเป็นเขียวหรือดำนะคะเนี่ยค่ะผิวก็จะนุ่มแล้วก็ดูใสผิดหูผิดตาเลยค่ะทุกคนก่อนทำและหลังทำนะคะเพราะว่าด้วยสีความออร่าของทองด้วยมันเลยทำให้ผิวเราออร่าไปด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนส้มไปล้างหน้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะนวดทองลงผิวเสร็จทีนี้มันต้องเหมือนกับว่าเช็ดให้สะอาดปกติก็เช็ดด้วยสำลีชุบน้ำนะคะเพื่อให้คราบทองคราบน้ำมันนะคะส่วนเกินออกจากผิวอันนี้คือหน้าสดเลยนะคะจากที่เราอันดับแรกหลังจากที่เรานวดหน้าด้วยทองคำเนี่ยฟิลลิ่งมันก็คือหน้ามันจะตึงมากทุกคนเนี่ยค่ะผิวมันจะตึงมากและมีความยืดหยุ่นอย่างเงี้ยค่ะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆนะคะมันจะดูแบบตื้นขึ้นแต่อันเนี้ยไม่ค่อยมีทุกคนก็จะไม่เห็นนะคะแต่จะเห็นได้ด้วยความโกลของผิวเห็นไหมคะมันจะดูมีออร่าดูโกลรูขุมขนนะคะแล้วก็ผิวตรงเนี้ยจะดูเรียบเนียนขึ้นนะคะก็คือมันเป็นผลลัพธ์ระยะสั้นของการทำสปาหน้าด้วยทองคำแท้ๆนั่นแหละค่ะช่วงครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าผลลัพธ์ระยะสั้นอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเนาะก็ถ้าถามว่าฟิลลิ่งของส้มอ่ะส้มสบายผิวนะแล้วก็รู้สึกว่าผิวตึงผิวแน่นดีเลยนะคะดูอีกรอบนึงนี่อันนี้คือหน้าสดๆเลยนะทุกคนไม่ได้แบบแต่งอะไรเลยแค่ทาปากเอาไว้เมื่อกี้นะคะดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเห็นไหมคะหน้าแบบฉ่ำฟูมากเลยนะคะนี่เป็นผลลัพธ์ระยะสั้นของเขานะคะที่เราจะเห็นหลังทำทันทีนะคะก็แฮปปี้นะสมว่าหลายๆคนถ้ายังไม่เคยลองอะลองไปดูลองไปทำแบบตัวนี้ดูถ้าใครอยากลองฟินก็ลองไปหาลองทำดูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะก่อนจะจากกันไปนะคะในวันตรุษจีนที่จะถึงนี้นะคะส้มก็ขออวยพรให้ทุกคนเลยนะคะร่ำรวยเฮงๆสุขภาพแข็งแรงนะคะตั้งแต่ตรุษจีนขอให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเลยนะคะ